แนวดิ่งกับแนวราบนั่นเองครับพนักงานแนวดิ่งเป็นพนักงานสัตว์ออกแนวราบคือพนักงานจดทั้งสองสิ่งนี้มันจะโคโอเปเรตกันอยู่นะเหมือนกับคลื่นกับความถี่ความถี่มันแนวตั้งขึ้นเป็นแนวราบแนวนอนพอๆกันพนักงานจนมันออกแนวราบนะแต่การที่จะให้พลังงานจนกับพลังงานสัตว์เท่ากันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วคณิตศาสตร์คือนักคิดนะเนาะนักคิดคิดไปเรื่อยแหละสมมติไปเรื่อยแหละผมว่าเขาคิดได้นะว่าพลังงานสัตว์กับพลังงานจนเนี่ยมันเท่ากันก็เลยก็แปลว่าได้แค่คิดทำไม่ได้นั่นเองพอเวลามันเป็นการกระทำพวกมันเป็นการกระทำคือวิทยาศาสตร์เวลาคิดก็เป็นพวกคณิตศาสตร์ก็แปลว่าคิดได้อย่างเงี้ยหรือจะได้อยู่หรือนะลุงก็ไม่ใช่นักคณิตศาสตร์เนาะใครเนาะเป็นนักคณิตศาสตร์เอกของโลกลองหาวิธีคิดดูสิครับลุงให้โจทย์เอาไว้ครับให้โจทย์เอาไว้ว่าพนักงานสัตว์กับพนักงานจนเนี่ยได้ไหมครับส่วนทางฝั่งลุงนะก็คือจิตบริสุทธิ์และกับพนักงานบริสุทธิ์นี่เองฮะคือสิ่งเดียวกันระหว่างพนักงานสัตว์กับพนักงานจนคือสิ่งเดียวกันสิ่งนั้นลุงออกเรียกว่าพนักงานบริสุทธิ์ใช่มันต้อง 100% นะโยมนะถ้าหากว่าไม่ถึง 100% มันก็ตันนะครับโอเคนะเอาล่ะไปต่อไอน์สไตน์บอกว่า EMC ยกกำลัง2นะครับไม่ใช่ไอน์สไตน์บอกสิดร.มิชเชลบอกว่าสมการ E กับ MC ยกกำลัง2เนี่ยมีพลังงานมากมายมหาศาลแล้วเขาก็บอกว่า E เท่ากับ pure energy แปลว่าตรงกัน E ตัวนี้คือ pure หรอมันจะ pure ได้ไงนะลองดูนะครับมันจะ pure ได้ยังไงในนี้ที่มันจะ pure ได้นะครับก็คือทำให้สสารเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงยกกำลัง2นั่นนะจึงจะ pureถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็คือตามสมการเขาเนี่ยในความจริงทำให้สสารวัตถุเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าแสงเกินกว่านิดเดียวเนี่ยเกินกว่าแบบเส้นยาแดงผ่าแปดมันก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์ได้แล้วไม่ต้องให้ C ยกกำลังสองนะครับ C บวก1ก็พอแล้ว C เดียวบวก1แปลว่าสุดแสงนั่นเองแสงมันสุดมาอะไรปุ๊บเลยไปนิดเดียวนั่นนะฮะก็กลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะภาษาพุทธะนี่เรียกว่า enlightenment นั่นเองจุดนี้แหละครับที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้กับตรงนี้พอสุดไปปุ๊บมันจะรู้ทุกสรรพสิ่งหมดถ้าพูดในโลกในนี้เนาะมันก็แบบสุดโลกเห็นไหมฉะนั้นมันก็เลยโลกก็แปลว่าเหนือโลกไปสู่จักรวาลเนี่ยเพราะนั้นจะสงสัยพระพุทธองค์ไปล่วงรู้จักรวาลนะรู้เรื่องกาแล็กซี่หน้าวันนั้นพระองค์พูดว่าแสนโกฏจักรวาลก็ไม่มีสิทธิ์นับเนาะนะครับว่า enlightenment หมายความตรงนั้นก็แปลว่ารู้แจ้งทุกสรรพสิ่งหมดเอกภพอะไรต่างๆขี้หมูราขี้หมาแห้งรู้หมดจึงเรียกว่าเป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งสรรพสิ่งทั้งหมดในเอกภพนี้ในแสนโกฏจักรวาลแห่งนี้นั่นเองครับคุณโยพอใจไหมครับคำพูดลุงถ้าพอใจก็พยักหน้าโดนทั้งสาธุ
สาธุสาธุนะมันต้องระดับนี้ถึงยกมือสาธุได้ถูกไหมใช่ไหมไม่ใช่สุดประโยคได้สุดยอดสาธุของเชียร์ของเชียร์ของเชียร์สาธุมีเยอะสถานใดๆก็มีเยอะได้เห็นเยอะสาธุนะเอาเราไปต่อสสารและพลังงานบริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันเขาว่านะคดีเขาว่านะสสารและพลังงานบริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันก็คือ PE นี่ของเขานะของด็อกเตอร์นะคือ PE เท่ากับแสงสว่างใช่ไหมเขาบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็เท่ากับแสงสว่างก็คือแสงสว่างของลุงไม่ใช่ของลุงจะเลยแสงสว่างไปนิดหนึ่งที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเลยแสงสว่างไปจากติดหนึ่งเอ้าโอเคนะเลยไปแค่ปลายขนแมวก็แล้วโอ้ยปลายหนวดแมวปลายหนวดไม่ใช่ขนปลายหนวดแมวหนวดแมวยาวแค่ไหนนะครับน่าเลยไปแค่ขนตาก็แล้วกันขนตาแมวก็ได้อ่ะนั่นนะโอเคนะพอนึกออกนะครับจิ้มเลยไปแล้วเขาก็บอกว่าฟังอันนี้ตัวนี้สำคัญPE เท่ากับแสงสว่างไม่มีมวลไม่มีขนาดไม่มีจำนวนเขาว่าด็อกเตอร์เขาว่าส่วนลุงออกบอกว่าไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีรูปไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่มีน้ำหนักเห็นไหมครับไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีรสชาติไม่มีน้ำหนักก็คือไร้ความรู้สึกนั่นไม่มีแม้กระทั่งความรู้สึกในภาษาลุงนะครับมันจะไปรูปแบบนี้นะพี่นะเขาบอกไม่มีมวลมวลตัวนี้คือมวลตัวเอ็มตัวเดียวนี่คือมวลนี่คือมวลมวลนี่คือสสารนั่นอย่าคิดมากใช่หมดแหละอันนี้นะมวลนี่มวลนี่มวลใช่ไหมนี่มวลใช่ไหมใช่ไหมครับสสารอย่าคิดมากถ้าอยากจะรู้คำว่ามวลจริงๆนะฮะลุงขอแสดงคำว่ามวลมวลบุรีหนึ่งมวลคือลักษณะนามไม่ได้หมายความบุรีหนึ่งมวลนะคำว่ามวลมวลตามบุรีเป็นลักษณะนามนะโอเคไหมถ้ามวลตามภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าสสารครับสสารนี่ก็เป็นก้อนเนาะแต่ถ้าเป็นมวลตามที่ว่ามวลเนี่ยก็คือตรงนี้คือควันบุหรี่อธิบายผ่านควันบุหรี่อย่างเดียวนะครับไปแล้วนั่นคือมวลหายไปในอากาศเลยนั่นนะอธิบายคำว่ามวลก็คือควันบุหรี่นี่แหละชัดที่สุดครับนั่นนะเห็นได้เข้าใจท่านทันทีเข้าใจทันทีเป็นลักษณะครั้งหนึ่งครับหายไปแล้วไปไหนไปในอากาศอากาศทั้งหมดก็ยังเป็นมวลอยู่นะเห็นไหมอากาศทั้งหมดกว้างใหญ่ไพศาลเรียกว่ามวลนะฮะเห็นไหมมันมองไม่เห็นเลยคำว่ามวลเนี่ยครับไม่ใช่ภาษาล้อเล่นนะทีนี้สุดมวลสุดอากาศก็คืออวกาศนะครับอวกาศนั่นคือตัว PE Pure Energy ก็คืออวกาศนั่นเองในภาษาลุงทีนี้เห็นไหมครับโอ้ยลุงอธิบายได้ยาวกว่าเยอะด็อกเตอร์เนี่ยโอเคนะตามที่ว่านี่นะครับ
อันนี้ก็แปลมาให้นะครับคนนี้ก็แปลมาให้ดูด้วยลำพังภาษาไม่มีวรรณยุกต์หนุนยุงลุงยอมอยู่แล้วล่ะครับแต่เมื่อเวลามีผู้คนก็แปลภาษาไทยมาให้ลุงก็ได้ตัดบ้างต่อบ้างเติมบ้างในส่วนของเขาในส่วนของเราประมาณนั้นครับจะได้รู้กันเป็นไวยากรณ์นิดนึงนะครับเอาบอกว่า ฟังต่อนะครับ PE เท่ากับแสงสว่างเขาบอกว่าไม่มีมวลแสงมันมีมวลอยู่นะเพราะแสงเป็นอนุภาคเห็นไหมแสงเป็นคลื่นอนุภาคเป็นมวลทั้งนั้นแหละครับคลื่นเป็นมวลทั้งนั้นแหละเห็นไหมครับแปลว่าเขายังไม่ทะลุแต่เข้าใจลึกซึ้งนะที่ว่าเนี่ยนั่นไม่มีมวลไม่มีขนาดไม่มีจำนวนโอเคนี่คือของเขาถ้าทำให้สสารเดินทางไปโดยใช้ความเร็วเท่ากับแสงเท่ากับแสงนะฮะจะทำให้โลกหายไปในพริบตามันต้องมากกว่าแสงสักหนึ่งหนวดกุ้งก็แล้วกันปลายหนวดกุ้งปลายขนตาปลายหนวดแมวนะปลาย0.... ก็ไป0.0000001มิลลิเมตรถ้าเป็นเวลาก็1วินาทีนั่นนะตัวที่มันสุดแสงสิ้นสุดแห่งแสงโอเคไหมครับไม่ใช่เท่ากับนี่เขายังพูดในเชิงเท่ากับแสงอยู่นะครับของเรามันไปสุดแสงเลยแสงไปแล้วจ้าเพราะว่าเราคือสิทธัตถาคตใช่ไหมล่ะผู้อยู่หลังแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังนะครับรู้แล้วจึงมาบอกนั่นเองนะครับเห็นไหมล่ะบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเอาไปต่อถ้าทำให้สสารก็คือมวลเนี่ยครับทำให้สสารทำให้ไฟแช็กตัวนี้เนี่ยสสารเป็นพูดถึงสสารนะพูดถึงสสารก็ต้องพูดถึงไฟแช็กมันเห็นชัดซึ่งเป็นของแข็งไงสสารนี่เป็นของแข็งนะสสารเป็นของเหลวสสารเป็นก๊าซสสารเป็นพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะคุณโยใช่ไหมเดิมเราเคยเรียนหนังสือเนาะสสารมีอยู่4สถานะใช่ไหมสามเลยสามใช่เนาะของแข็งของเหลวและก๊าซนี่สมัยเรียนหนังสือพอตอนหลังมานี่มันเพิ่มสสารมี4สถานะ4คุณลักษณะของแข็งของเหลวก๊าซและพลังงานไม่บริสุทธิ์ต้องใส่เข้ามาไม่บริสุทธิ์ด้วยครับตรงนี้มันจึงจะโป๊ะนะแต่ฟังฝั่งลุงนะพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์อาจารย์นะครับก็แปลว่ามันเลยพลังงานไม่บริสุทธิ์ไปยาวเท่ากับปลายขนแมวกันแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นโอเคแต่มันอินฟินิตี้นะหลุดตรงนั้นเข้าไปแป๊บมันเป็นอินฟินิตี้หาที่จุดไม่ได้นะเห็นไหมครับนึกภาพไหมครับลำดับภาพตามภาษาลุงได้ไหมครับเข้าใจตามเธอไม่ต้องคำนวณครับหลักการของลุงคือความเข้าใจใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช้หลักคิดใช้หลักความเข้าใจใช่ไหมครับหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจให้มากกว่าเขากว่าบาทหรือพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็ว่าได้มันมากกว่าเขาอยู่แล้วนะครับที่พูดลุงก็มากกว่าอยู่แล้วนะโอเคและจะกลายเป็นยกของอวัยวะบางส่วนนะครับถ้าทำให้สสารเดินทางไปโดยใช้ความเร็วเท่ากับแสงจะทำให้โลกหายวับไปกับตาคือพริบตาเมื่อทำสสารให้เป็นพลังงานมันก็สามารถย้อนกลับคือทำพลังงานกลับให้เป็นสสารย่อมสามารถทำได้ทำอะไรก็ได้เขาว่างั้นทำโลกหายไปพริบตาเมื่อทำสสารนี่เป็นพลังงานให้เป็นพลังงานและสามารถทำย้อนกลับคือทำพลังงานให้เป็นสสารย่อมสามารถทำอะไรก็ได้อันนี้ใช้ได้
อันนี้ยอมรับประโยคนี้นะทำอะไรก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วคำว่าอะไรก็ได้เนี่ยคืออะไรทีเนี้ยลุงอธิบายต่อถ้าทำให้สสารเดินทางไปโดยความเร็วเท่ากับแสงจะทำให้โลกหายไปเป็นพริบตาเมื่อทำสสารให้เป็นพลังงานและสามารถเมื่อทำสสารเป็นพลังงานหยุดประโยชน์ไว้ก่อนน้ำฝนเนี่ยคือของเหลวใช่ไหมครับใช่นะใช่นะนี่คือสสารสลายเมฆหยุดฝนนั่นนะมันสลายเป็นพลังงานเห็นไหมอันนี้ลุงทำได้อยู่แล้วแหละแน่เห็นไหมไปนู่นเราก้าวข้ามก็ได้ใช่ไหมครับเอาย้อนกลับที่นี่ครับสามารถทำย้อนกลับคือทำพลังงานกลับให้เป็นสสารได้อีกทำพลังงานเป็นสสารคือทำให้ฝนตกนี่ไงไม่มีเลยแล้วฝนตกด้วยเป็นน้ำเป็นน้ำฝนเป็นสสารเลยนี่มาโอ้ลุงเนี่ยทั้งไปแล้วกลับนะโยมนะตะแลน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 ตะละลันต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 ันย่อมสามารถทำอะไรก็ได้เขาว่านะครับเขาก็แน่เหมือนกันในความจริงไม่มีระยะทางและเวลาก็บอกแล้วงั้นจุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันยังไงไม่มีระยะทางนะเกิดปุ๊บหยุดปั๊บเวลาต้องเป็นศูนย์คืออากาลิโกเห็นไหมครับไม่มีเวลาไม่มีระยะทางและเวลาอันนี้ตรงกันแต่ขยายความจุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันเวลาต้องเป็นศูนย์โยงใส่ภาษาพุทธศาสตร์อีกทีนึงคืออากาลิโกนั่นเองครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจตังเวทิพตโพวินยุหิติอย่าลืมสาธุนะฮะได้ยินคำพวกนี้สาธุหน่อยนะกลุ่มสาธุนะก็แปลว่าสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตนรู้เฉพาะตนได้เฉพาะตนมีเฉพาะตนเท่านั้นโยมใช่ไหมฮะใครรู้คือรู้ใครได้คือได้ใครมีคือมีจบไหมครับไม่รู้คือไม่รู้ไม่ได้คือไม่ได้ไม่มีคือไม่มีนั่นเองนะก็แปลว่า is am are เป็นอยู่คือนะครับนะแต่เขาบอกทุกอย่างคือหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีด้วยนะสิ่งนั้นเขาเรียกว่า dark matter คือ dark matter นี่ยังเป็นคำว่าสสารมืดอยู่นะสสารอยู่นะเพราะว่า matter มันแปลว่าสสารสสารมืดสสารมืดก็คือเนี่ยถ่านไฟในเตาบ้านท่านอะไรครับ มืดคือมันดำใช่ไหมล่ะสสารคือก้อนถ่านเห็นไหมจริงๆมันต้องควรจะเป็นอะไรควรจะเป็น dark energy พลังงานมืดใช่ไหมก็แปลว่าของเขายังตื่นกว่าเรานะเราลึกกว่าเราแหลมคมกว่านะนะ dark energy คำว่า dark energy นี้นะทางนักฟิสิกส์ทั่วไปเขาก็พูดอยู่แล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วล่ะนะ dark matter นี่มันจะหยาบกว่า dark energyอธิบายถ้าดาร์กเมเทอร์เมเทอร์คือฐานในเตานั่นแหละมันเป็นก้อนอยู่มันเป็นสสารคือเมเทอร์คือสสารดำน้ำมันเนี่ยสสารดำน้ำมันเป็นตัวเลี่ยมเนี่ยครับใช่ไหมของเหลวคือสสารไงมันมีสีดำปึ๊ดดำมืดดำตึ๊ดตือรู้จักดำตึ๊ดตือดำตึ๊ดตื้อดำแบบหลังลุงข้างหลังหลังฉากดำแบบตึ๊ดตื้อโอเคไหมครับเอาล่ะนั่นแหละทางด็อกเตอร์อะไรเชลเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวดูด็อกเตอร์มิทเชลเขาว่าโอเคนะทีนี้เขาบอกว่าไม่มีระยะทางเลยเวลาจุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันก็หายัดหาระยะทางที่ไหนได้เลยครับ
ไม่มีระยะทางเวลาก็เป็นศูนย์เท่านั้นเองนะครับโยงใส่พุทธศาสตร์เลยมาอากาลิโกทันทีเลยเห็นไหมครับดาร์กเมเทอร์ไม่ได้มีความหมายว่าสารมืดเอาแล้วกันหมายถึงสิ่งที่เราจะต้องค้นหาเราหรือเขาลุงเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะต้องค้นหาถ้าลุงพูดนะไม่ได้หมายถึงอะไรก็ว่านไปสารมืดจริงๆมันเป็นพลังงานมืดพลังงานมืดจะมีเขาว่านะนักฟิสิกส์ทั้งโลกเขาสมหัวกันให้อะไรให้ศักยภาพพลานุภาพก็ได้ไม่ใช่พุทธานุภาพนะพลานุภาพศักยภาพว่าพลังงานมืดเนี่ยพลังงานนะพลังงานมืดนี่มีกำลังหรือว่ามันทั้งแรงทั้งกำลังมันบวกกันหมดแหละมากมายมหาศาลทั้งหมดมี 75% อ้าวลุงไปชิมฮะ 75% จะอะไรทางนักฟิสิกส์เขาพูดเอาไว้โอ้ยลุงก็บอกว่าคืออวกาศนั่นแหละเห็นไหมมาให้เป็นอวกาศไปเลยนะอวกาศตรงนี้ไม่ใช่สเปซนะแต่ชาวโลกจะบอกว่าสเปซนะอวกาศแต่ลุงงอกบอกว่า emptiness นั่นเห็นไหมความว่างเห็นไหมนี่นะที่ลุงจะต่างกับเขาต่างดีแล้วฮะที่มีบรรทัดฐานใหม่เขียนหนังสือสนุกเลยจริงนะเอามาแปลคอมแพร์สบายๆเลยอันนั้นเขาพูดจะเขียนหนังสือพวกนี้แหละเอาไว้นะนักฟิสิกส์อะไรต่างๆที่เขาว่าไว้บรรทัดต่อบรรทัดประโยคต่อประโยคเนี่ยจะลากมานั่นคือเขาว่าทีนี้ลุงว่าทีเนี้ยดูซิมันจะอะไรที่มันจะเวลาเข้าสู่การคอมแพร์ปุ๊บเปรียบเทียบปุ๊บคนอ่านจะมองเห็นเลยว่าไผเป็นไผประมาณนั้นเห็นไหมฮะแปลว่าเราไม่เอาตามเขาแล้วเรื่องอะไรไปเอาตามฝรั่งเราก็มีดีสิลูกพ่อขุนไม่มีดีได้ไงวะใช่ป่ะมันต้องมีดีสิครับอยุธยาไม่สิ้นคนดีสุโขทัยก็ไม่สิ้นคนดีเหมือนกันแล้ววะใช่ป่ะกรุงธนก็ไม่สิ้นคนดีนะโว้ยเหมือนกันแล้ววะรัตนโกสินทร์ก็ไม่สิ้นคนดีนะโว้ยนะโว้ยนะโว้ยเห็นไหมดีต้องเก่งหน่อยดีกว่านี่ดีไม่เก่งก็จะไม่ได้นะครับเห็นไหมล่ะดีต้องเก่งด้วยเก่งแล้วก็ดีด้วยมันก็เจ๋งสิพี่คนบ้านเมืองเรามีแต่คนดีแต่หาคนเก่งไม่ได้คนเก่งแต่เยอะแต่หาคนดีไม่ได้ดีกับเก่งมันไม่อยู่ในที่เดียวกันไม่รู้มันเป็นพ่ออะไรนะพระเจ้าตัวไหนโอ้มันทำไว้เช่นนี้นะพระเจ้าน่าจะจับรวมกันหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนล่ะนะไปบอกพระเจ้าหน่อยนะนั่นกลุ่มสาธุก็ไปบอกพระพุทธเจ้าหน่อยนะหรือจะเอาชื่อมาใส่กระเป๋าเอาไว้กลุ่มสาธุกลุ่มอามีนก็ไปบอกพระอรหันต์หน่อยนะกลุ่มอามีนก็ไปบอกเดอะก๊อดหน่อยนะกลุ่มโอมก็เหมือนกันไปบอกนารายณ์นารายณ์หน่อยนะเห็นไหมนารายณ์จักรจีไหมนารายณ์ผมว่ามันจักรจีดีนะโอเคเขาบอกว่าเขาว่ากันแล้วกันเพราะว่าดร.มิเชลให้เป็นที่จบกันแล้วกันดาร์กเมดิเตอร์ไม่ได้มีความหมายว่าสารมืดหากแต่หมายถึงสิ่งที่จะต้องค้นหาคำตอบต่อไปเพราะเรายังเขายังไม่มีคำตอบที่แท้จริงแต่ลุงงอกมีคำตอบแล้วจ้าเขายังหาอยู่ลุงงอกมีคำตอบไม่ใช่คำอธิบายได้แล้วต่างกันไหมครับเพราะฉะนั้นจะสงสัยครับe เท่ากับ mc จำนวนสองนั้นย่อมเล็กกว่า l เท่ากับ me ย่อมเล็กกว่า l เท่ากับ me ใช่ไหม l เท่ากับ l เนี่ยคือลุงเนี่ยนะลุงงอกเนี่ยลุง me ก็คือ m e
่านว่ามีแปลว่าฉันเองนี่แหละเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นลุงออกพิวนิจี้นี่ไงนี่แหละนี่อ่านให้มันชัดๆเอาสองคำนี้มาไว้ตรงนี้ซะให้มันจบมันยากนะเข้าใจมั้ยพี่เขาอยู่บนก็ได้เขาอยู่บนเราอยู่ล่างให้เกียรติอยู่บนก็แล้วกันอย่างพอได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพอเวลานะบอกในลักษณะเปรียบเทียบมาอย่างนี้ใครทันบ้างเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงพูดทิ้งเอาไว้โอ้ยพูดทิ้งขว้างตามลมตามแรงไปเยอะดีนะยุคสมัยเนี้ยพูดแล้วมันอยู่ใน YouTube บ้านเราดอททีวีใช่ไหมฮะท่านอยู่เฟซเวลานี้ก็ฟังมาพร้อมกันคือนาทีวินาทีเดียวกันนี่แหละสดๆจริงๆใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่างไงล่ะหรืออีกอันหนึ่งอ่ะอยู่ตัวก็เหมือนกันก็ขอบคุณเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเขานะที่ทำให้เราท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอมาพูดในสิ่งที่กำลังพูดสิ่งเดียวกันถามว่าท่านเข้าใจตรงกับลุงไหมล่ะเห็นไหมถ้าทั้งสองอย่างท่านเข้าใจตรงกับลุงมันก็แจ๋งสิพี่มันก็ไปด้วยกันสิครับแต่เพราะฉะนั้นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ผมว่าเจ๋งนะเจ๋งนะจำไม่หน่อยนะครับคำว่าหุ้นส่วนความคิดนะเพราะว่าภาษานี้จะเป็นภาษาที่อะไรที่จะบันเจิดต่อไปนะในสังคมไทยไม่รู้เวลาผมเซตภาษาทิ้งไว้ผมจะรู้หุ้นส่วนความคิดหุ้นส่วนการค้าเคยได้ยินไหมฮะประมาณปี40 43 45 46 47 48ประมาณนั้นครับช่วงนั้นนะครับจะมีคำว่าหุ้นส่วนธุรกรรมหุ้นส่วนธุรกิจหุ้นส่วนการค้านะเห็นมั้ยเขาลงไปรูปแบบนั้นเลยอันนั้นคือกลุ่มพวกนักการเมืองกันนาเข้าไปอย่างนั้นลุงไม่ใช่นักการเมืองก็เลยไม่ใช่ว่าหุ้นส่วนความคิดดีนะพี่จะเป็นใครก็ได้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะฮะแล้วก็มาอยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราวันเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้อมตบตีกันนะไอ้ลุงนี่ก็ตะกะจีจังโอเคก็เล่าสู่กันฟังขอบคุณมากครับท่านที่ส่งมาให้นะฮะก็แปลว่าคนคนนี้ก็ตามลุงงานลุงจริงๆเลยเอาทุกเม็ดเลยแหละโอ้นั่นนะเอาทุกเม็ดเลย